ท่านโฆษกครับกรณีที่มีการไลฟ์สดแล้วก็แสดงท่าดูแล้วเหมือนกับลามกอนาจารย์ตรงนี้ทางบกปทเราดำเนินการไงบ้างครับครับเบื้องต้นเนี่ยศูนย์เฝ้าระวังของบกปทนะครับได้ตรวจพบนะครับก็มีเป็นคลิปผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะครับแต่งกายในลักษณะไม่สุภาพนะครับนุ่งบิกินี่นะครับแล้วก็มีการแสดงท่าทางสื่อไปทางลามกอนาจารย์นะครับเบื้องต้นก็ได้ดำเนินการนะครับก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีนะครับแล้วก็ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตามคลิปมาแสดงทั้งหมดครับมาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับเบื้องต้นมีกี่คนฮะที่จะต้องถูกดำเนินคดีที่เห็นในคลิปอยู่3คนครับเป็นชาย2หญิง1ใช่ครับข้อหาที่เราเตรียมที่จะตั้งให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับจะเป็นเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเล็บ4ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องพรบการพนันนะครับเพราะว่ามีผู้ชายในคลิปเนี่ยชักชวนให้แอดเข้าไปในกลุ่มการพนันนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์การพนันจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยการชักชวนเชิญชวนนะครับช่วยโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดตามพรบการพนันมาตรา12ครับพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ที่จะแจ้งข้อหากับบุคคลทั้ง3ตรงนี้มีอัตราโทษครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับคือขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับ คือเรื่องนี้ถ้าทางบก.ปท.ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในต่อสังคมนะครับการที่พูดอยู่ในคลิปจะอ้างว่าทำเพื่อความบันเทิงนะครับถามว่าความบันเทิงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้หญิงที่แต่งกายไม่สมควรทําท่าทางยั่วยวนในทางลามกอนาจารเนี่ยมันสมควรไหมนะครับมันดีต่อสังคมประเทศเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเรียกตัวเองว่าเน็ตไอดอลเนี่ยต้องมีสำนึกนะครับการสร้างความบันเทิงก็ควรเป็นการบันเทิงในรูปแบบที่มีสาระในรูปแบบที่สร้างสรรค์นะครับมีเน็ตไอดอลหลายท่านเนี่ยเขาทำตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับเยาวชนให้กับคนในประเทศเห็นเนี่ยนะครับทำเรื่องดีๆนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีคนที่เรียกตัวเองว่าเน็ตไอดอลนะครับแต่เป็นอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายในลักษณะอย่างเนี้ยนะครับพูดจาหยาบคายลามกนะครับมีการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบลามกเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือการพูดจาหยาบคายหยาบโลนนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะนั้นถ้าไม่มีการดำเนินการเนี่ยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นในสังคมนะเพราะนั้นเนี่ยบุคคลทั้ง3ในคลิปเนี่ยนะครับยืนยันเลยว่าบก.ปท.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับฝากพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงนะครับกรณีคลิปพวกนี้นะครับเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่สร้างสรรค์นะครับและเป็นเรื่องที่ลามกอย่างเงี้ยนะครับก็ขอความกรุณาอย่าส่งต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านยิ่งส่งต่อเนี่ยก็เหมือนเป็นการเผยแพร่นะครับสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่สังคมครับขอบคุณมากครับ